นะอยู่ในครัวกับเชฟประจวบนิรังสรรค์แล้วค่ะวันนี้เชฟบอกว่านอกเหนือจากอาหารคาวแล้ววันนี้เรามีเมนูอาหารหวานง่ายๆที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะรับรองเลยแหละว่าคุณทำกินเองที่บ้านก็อร่อยทำขายก็ได้ด้วยนะกับเมนูพายอัญชันมะพร้าวอ่อน วันนี้แป้งพายเนี่ยนะคะจะชวนคุณมาทำแป้งพายร่วนสูตรง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องตีกันเชฟบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากลองเอาไปทำกันดูนะคะเริ่มจากการใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะสังเกตนี่มีลูกกบตรงนี้แล้วก็แถบสีเขียวค่ะใส่เลยนะเราจะใส่ของแห้งลงไปด้วยกันน้ำตาลไอซิ่งนะคะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ของแห้งทั้งหมดลงไปแล้วจากนั้นเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปแล้วก็ใส่ไข่ไก่ตามลงไปนะคะเราจะสังเกตว่าส่วนผสมตอนนี้เป็นเหมือนเม็ดทรายเลยนะคะแต่เขาจะเกาะกันได้เนี่ยเรามีไข่ไก่1ฟองค่ะแป้งของเราเกาะกันแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยแป้งพายที่ดีต้องพักเนาะเชฟเนาะ3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยๆนะคะในตู้เย็นหรือถ้าจะให้ดีคุณทำเสร็จแล้วคุณเอาฟิล์มถนอมอาหารนะคะห่อเข้าไว้หรือใส่ถุงพลาสติกเข้าไว้นะคะมัดไม่ให้อากาศเข้าทิ้งไว้ในตู้เย็นเลยข้ามคืนวันรุ่งขึ้นนำออกมารีบเป็นแผ่นแล้วค่อยมากรุลงพิมพ์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวหนูทำแป้งพายให้เชฟแล้วก็เดี๋ยวเชฟทำตัววุ้นให้หนูนะวุ้นอาจารย์ได้เลยอ่ะแป้งพายของเรานะคะพักทิ้งไว้รีดเป็นแผ่นแบบนี้บางมากจะไหม้หนามากจะไม่กรอบแต่ที่สำคัญจะบางจะหนาต้องรีดให้เท่ากันไม่เช่นนั้นบางส่วนจะไหม้บางส่วนจะไม่กรอบอ่ะกดวันนี้นานาใช้พิมพ์เวลาเลือกว่าต้องกดยังไงเนี่ยเอาพิมพ์วางนะคะคว่ำอยู่ว่าเราใช้ประมาณไหนแหว่งนิดหน่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวเราโปะเอาได้จะส่วนที่เหลือจากนั้นเนี่ยนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราก็แซะเขาขึ้นมาค่ะสมมติใช้ชิ้นนี้ใช่ไหมคะเราก็ได้ชิ้นนี้มาอย่างนี้ปุ๊บจากนั้นเอาลงพิมพ์ของเราวันนี้นานาใช้เป็นพิมพ์อลูมิเนียมแบบนี้ถ้าคุณมีพิมพ์ซิลิโคนเนี่ยนะคะก็จะง่ายขึ้นเพราะเขาจะไม่ค่อยติดใส่ลงไปเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่ามันเล็กกว่าคุณเอานิ้วโป้งเนี่ยนะคะค่อยๆไล่เขาขึ้นมาให้ตัวแป้งพายของเราเข้าไปอยู่ในพิมพ์ของเราทั้งหมดเพื่อให้เขาขึ้นเป็นทรงสวยตอนอบนะไม่เช่นนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่กดแบบที่นานาทำมามันจะออกมาเป็นทรงไม่สวยนะคะแล้วก็อย่าลืมไล่ฟองอากาศหลายคนจะมีปัญหาว่าอบเสร็จแล้วพายในถ้วยเป็นตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาเนื่องจากไม่ได้เจาะรูระบายอากาศให้เขาแล้วก็กรุเขาแบบนี้นะคะอันนี้เราทดลองแล้วล่ะว่าพิมพ์นี้มันใส่ออกมาได้ค่อนข้างโอเคแบบนี้นะคะอบออกมาเสร็จแล้วถ้าเราพักแป้งไม่พอแป้งพายมันจะหดคุณจะเห็นว่าเนี่ยมันมีฟองอากาศอยู่ในนี้นิดนึงวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะของบ้านนานาใช้แบบนี้ค่ะเอาซ่อมจิ้มค่ะอากาศก็จะออกมาพายของเราก็จะสุกโดยที่ไม่มีฟองอากาศขึ้นมาเดี๋ยวนานาเอาพายไปอบให้เชฟก่อนครับแล้วเดี๋ยวเชฟจะสอนการทำวุ้นอัญชันข้างบนที่เป็นหน้าข้างบนพายให้ดูนะคะพายของเราอบสุกแล้วค่ะใช้เวลาในการอบ 7-10 นาทีเตาที่บ้านนานาใช้350องศาฟาเรนไฮต์อบออกมาเสร็จแล้วนะคะทิ้งเอาไว้แล้วก็เคาะออกมาจากพิมพ์แบบนี้ค่ะเราจะมาทำวุ้นข้างบนกันแน่นอนถ้าพูดถึงวุ้นเนี่ยนะคะนานาเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะผงวุ้นตรานางเงือกหลายคนเจอปัญหาเวลาต้มวุ้นเสร็จแล้วเนี่ยวุ้นเป็นลูกบ้างวุ้นไม่เซตบ้างวิธีการของนานาทำทุกครั้งไม่เคยมีปัญหาแบบนั้นเลยเพราะว่าวุ้นเป็นลูกเกิดจากการที่คุณคนวุ้นไม่ดีนานาใช้วุ้นใส่กับน้ำตาลทรายลงไปคนให้เข้ากันก่อนตั้งไฟค่ะแล้วการที่วุ้นไม่เซตเกิดจากการที่คุณต้มวุ้นจนกระทั่งวุ้นไม่เดือดถ้าวุ้นเดือดนะคะยังไงก็เซตที่สำคัญเลือกใช้นางเงือกนะเกลือค่ะน้ำอัญชันนะคะโอเคค่ะเชฟค่ะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดค่ะเรียบร้อยค่ะเชฟอันนี้เชฟตั้งไฟจนเดือดเลยใช่ไหมครับโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายสักนิดนึงได้ค่ะเอาละโอเคค่ะมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นแบบนี้นานาจะใส่สุดท้ายเลยนะคะเพราะว่ามะพร้าวอ่อนถ้าเอาไปต้มด้วยเนี่ยเขาจะไม่อร่อย
แล้วก็อันนี้เป็นแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะส่วนผสมเดือดแล้วค่อยใส่ตรงนี้ลงไปจะทำให้วุ้นของคุณนุ่มยิ่งขึ้นค่ะเดือดแล้วนะเดือดแล้วเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วนะคะนานาใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะคะคนต่อจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกสักพักนึงนะคุณผู้ชมไม่ใช่นานแล้วเนี่ยเวลาคุณทานจะมีรสเป็นแป้งๆเหลืออยู่ในปากเรียบร้อยค่ะปิดไฟปิดไฟนะคะเรียบร้อยนานาเอาใบอัญชันนะคะกับดอกอัญชันวางตกแต่งสวยมากๆเลยน่าทานมากเลยค่ะเชฟว้าวกินหน่อยไหมได้สิแล้วแต่เชฟใส่เลยโอเคค่ะเชฟสวยค่ะโอเคค่ะเราจะวางมะพร้าวนะคะของเรากดเป็นรูปดอกไม้เอาไว้ริมแป้งพายของเราแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วกับเมนูพายอัญชันมะพร้าวอ่อนของเชฟและนานาค่ะคุณผู้ชมขาช่วงหน้าพบกับกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้อาจารย์มีเมนูทานเล่นมาฝากครับกับเมนูมันอวบขมิ้นกรอบเอาใจคนชอบกินมันฝรั่งแผ่นที่อบอวลไปด้วยสมุนไพรไทยบอกได้เลยนะว่าห้ามพลาดกับเมนูนี้นะครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิก็สามารถทำเมนูแสนอร่อยได้ง่ายๆเลยล่ะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับมันอวบขมิ้นกรอบวิธีทำเทแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยผงขมิ้นกระเทียมไทยบุบเม็ดพริกไทยดำบุบและน้ำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำมันฝรั่งลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นนำมันฝรั่งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบจากนั้นตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะโรยด้วยดอกเกลือพริกไทยดำบุบและกระเทียมไทยเจียวกรอบรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ